คุณคะคุณป้าที่อยู่กันสองคนตายายนี่จ้ะอืมนอนบนขื่อไงครับอ่ะมันเป็นแคร่ไม่ใช่จ้ะอืมค่ะคุณป้านี้อันนี้ตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาซื้อไว้ให้ลูกสาวแล้วก็อันนี้ก็ให้คนน้องแต่ก็ไม่มีโอกาสให้ลูกจ้ะอยากจะกอดตุ๊กตาแทนลูกคิดถึงลูกจ้ะคิดว่าเป็นลูกเราตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนึกว่าเป็นลูกทั้งสองคนค่ะคุณป้าคะคุณป้าพอจะมีหลักฐานเกี่ยวกับลูกคุณป้าไหมคะที่ว่าน้องเพื่อนกับน้องวิเนี่ยค่ะสมัยก่อนมันไม่มีกล้องถ่ายรูปเหมือนสมัยนี้ถ้าจะถ่ายก็ต้องไปตามร้านที่ในตลาดหรือในอำเภออย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ใบเกิดของลูกที่ป้าไม่มีอะไรหลักฐานอะไรพ่อเขาเก็บหมดแล้วป้าก็ไม่รู้หนังสือเขียนหนังสือไม่ได้ป้าก็ไม่รู้จ้ะรูปอะไรก็ไม่มีเลยเนาะไม่มีจ้ะก็มันไม่เคยมีเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนไม่มีจ้ะแยกจากลูกมั้งแต่ลูกกี่ขวบคะคุณป้าลูกคนโต4 ขวบค่ะลูกคนเล็กก็ประมาณขวบ8 เดือนแต่เขาก็กินนมแม่ทั้ง2 คนนะจ๊ะเพื่อนก็กินปีวิก็กินนมแม่จ้ะค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณป้าได้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ป้าอายุ66จ้ะอยากจะเจอลูกเนาะจะอยากเจอลูกเป็นครั้งสุดท้ายร่างกายก็ไม่รู้ว่าป้าจะจากโลกนี้ไปตอนไหนอยากเจอเขาสักครั้งฉันจากลูกมาตั้งแต่อายุฉันได้23 ปีแล้วก็ตอนนี้อายุ60 กว่าปีแล้ว66ก็อยากจะเจอหน้าลูกถ้ากลับไปหาพ่อเด็กเขาบอกว่าถ้าแกมาหาลูกเขาพูดหยาบนะเขาบอกว่าถ้ามึงมาหาลูกกูจะทุบมึงให้ตายเหมือนควายกูเกลียดมึงเกลียดยิ่งกว่าควายอีกกูจะทุบมึงให้ตายเหมือนควายมึงจะมาหาลูกกูนะว่าอย่างนี้จ้ะยายก็เลยไม่กล้าไปหาลูกอีกอย่างหนึ่งยายก็ไม่ได้ส่งเสียลูกเลยสักบาทสักสลึงกลัวลูกจะคิดว่าทำไมตอนเด็กทำไมไม่ตามหาหนูพอหนูโตแล้วแม่อยากรู้จักหนูแม่น่ะอยากหาหนูทุกวันเลยลูกตั้งแต่วันจากลูกมาแม่ก็ไปเจอตุ๊กตาแม่ก็อยากเตือนหนูแม่กอดตุ๊กตาคอยหนูคอยพี่เพื่อนคอยพี่ๆทุกวันเลยจ้ะลูกแม่อยากเจอหนูจริงๆลูกพี่เพื่อนพี่วิถ้าหนูอยากเจอแม่นะลูกปัจจุบันนี้แม่อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ลูกบ้านหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีลูกเพื่อนแม่ซื้อตุ๊กตาไว้ให้หนูนะลูกพี่วิด้วยแม่ซื้อตุ๊กตาให้หนูนะลูกแม่อุ้มตุ๊กตาคอยหนู44 ปีแล้วลูกแม่อยากเห็นหน้าหนูแม่เสียใจที่แม่ไม่เคยส่งเสียหนูเลยลูกสักบาทสักสลึงแม่ก็ไม่เคยให้หนูนี่แม่กลัวหนูจะคิดว่าทำไมตอนเล็กทำไมไม่ตามหาหนูตอนโตทำไมอยากรู้จักหนูแต่แม่อยากเห็นหนูทุกลมหายใจคิดถึงลูกทุกวันเลยเวลาก็มีวันแม่ก็คิดถึงหนูว่าลูกแม่จะไปไหว้แม่คนไหนแม่ได้แต่มองข้างๆเขาโรงเรียนแม่อยากไปหาหนูลูกพี่นานี่เล็กนะพี่เล็กขอเจอลูกอยากหาลูก